นี่คือสภาพของลูกหมากที่หลุดออกมานะอยู่กลางถนนเลยนะตัวนี้เป็น Toyota Mighty X นะครับเป็นลูกหมากล่างนะลูกหมากล่างของ Mighty X เนี่ยเวลามันหลุดเนี่ยปีกนกมันก็จะถีบลงไปที่ตัวล้อรถนะครับตอนนี้ผมก็ทำการถอดออกเนื่องจากว่ามันหลุดอยู่กลางถนนฮะเลยต้องลากรถเข้ามาริมฟุตบาทนะครับทำการเปลี่ยนนะครับจะสังเกตได้นะครับรถMighty X เนี่ยชอบหลุดลูกหมากเนี่ยชอบหลุดกลางถนนนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยจาระบีที่อยู่ในลูกหมากเนี่ยมันแห้งนะฮะมันแห้งแล้วมันเกิดการเสียดสีกันนะครับมันก็ทำให้ตัวบูทที่อยู่ในลูกหมากเนี่ยสึกนะครับพอเราใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะหลุดออกจากเบ้านะครับถ้าเราวิ่งเร็วๆเนี่ยก็เกิดความเสียหายต่อรถแล้วก็ต่อเจ้าของรถด้วยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนลูกหมากปีกนกล่างนะครับตัวนี้เป็นลูกหมากปีกนกล่างตัวใหม่ครับที่จะเอามาเปลี่ยนแทนลูกหมากปีกนกล่างตัวเก่านะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดี FC ผู้ติดตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมมีจะเรียกว่าเป็นรถคุณปู่ก็ได้นะครับเป็น Toyota Mighty X นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่เป็นตำนานไปแล้วนะฮะถ้าไม่มี Mighty X คงไม่มี Levo นะฮะ Levo มาถึงขนาดนี้นะยอดขายของ Mighty X ส่งผลต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นรถที่ยอดนิยมอยู่นะครับในขณะนี้ก็ยังมีการใช้รถ Mighty X อยู่นะครับถึงแม้ว่าอายุอานามจะหลายปีเข้าไปแล้วนะครับเนื่องจากเครื่อง 2L เนี่ยมันทนทานดีนะครับประกอบกับช่วงล่างนะครับที่สมัยนั้นนะยุสมัยนั้นก็ถือว่าเขาไม่เป็นรองใครนะครับเพียงแต่ว่าท้ายเขาจะมีเบานิดหนึ่งฮะผมจำได้เลยนะสมัยก่อนก็มีการเอา Mighty X มาทำเป็นรถแข่งเถื่อนดิบบนถนนนะครับก็มีการเอากระสอบทรายนะฮะกระสอบทรายประมาณ200กิโลนะไปถ่วงข้างหลังของรถ Mighty X นะครับมันทำให้การวิ่งเป็นเส้นตรงหรือว่าสเตนต์นะครับมันทำได้ดีทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเอากระสอบทราย200กิโลเนี่ยออกไปนะแล้วเราลองวิ่งเทคตัวแรงๆก็ใช้การไม่ดีเลยนะฮะผมยังจำได้นะตัวนี้ลูกหมากหลุดกลางท้องถนนนะเดี๋ยวผมก็จะทำการเปลี่ยนลูกหมากบนล่างไปนะครับเวลาเปลี่ยนก็เครื่องมือที่ใช้ก็มีเบอร์19นะฮะแล้วก็เบอร์17นะครับเป็นหลักนะครับในการถอดลูกหมากปีกนกล่างนะครับภาพอาจจะทุรักทุเลหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทำอยู่ริมฟุตบาทนะครับก็เดี๋ยวจะทำการถอดลูกหมากเปลี่ยนนะครับรวมถึงเดี๋ยวผมจะอาจจะระบีเข้าไปด้วยนะครับอาการก่อนที่จะหลุดนะส่วนมากนะฮะจะมีเสียงดังนะเวลาเราเลี้ยวมันจะดังอีดแอดอีดแอดนะเหมือนเหล็กสีกันนะครับเวลาเรายกรถขึ้นไปเนี่ยแล้วเอาไม่แรงนะฮะยกรถขึ้นไปแล้วพอเราเอาลงมาเสียงมันจะเงียบนะครับทุกคันเป็นทุกคันนะครับอันนี้โดยประสบการณ์นะครับเวลาเราเช็คเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าแมวไล่จับหนูนะครับหามันไม่เจอสักทีหรอกครับยกเว้นเรายกขึ้นไปแล้วเราใช้เหล็กนะครับเหล็กงัดยางก็ได้หรือว่าเหล็กที่มันแข็งแรงหน่อยนะฮะงัดลูกหมากนะครับมันจะขยับขึ้นลงนะครับแต่ถ้าเรายกรถขึ้นไปแล้วเราใช้มือนะขยับมันเนี่ยมันจะแสดงอาการนิดเดียวนะครับเพราะว่าตัวเคาชั่นบาร์นะก็คือปีกนกล่างเนี่ยมันจะดีดลงไปนะฮะแล้วก็มันจะลังคอลูกหมากไว้นะครับมันก็จะทำให้เราหาไม่เจอยกเว้นเราขึ้นไม่แรงแล้วใช้3ขาไปรองที่ปีกนกล่างนะครับแล้วเราใช้เหล็กงัดยางงัดมันก็จะแสดงอาการออกมานะครับแต่ว่าถ้าเรายกรถขึ้นไปแล้วเราใช้มือเช็คนะครับมันจะหาไม่เจอนะ
พวกลูกหมากทั้งหลายเนี่ยเวลาเช็คมันก็ต้องมีเทคนิคนะครับในการเช็คนะครับไม่ใช่ว่าเราจะใช้มือขยับมันแล้วมันก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็นแล้วเราก็จะเปลี่ยนลูกหมากแบบง่ายๆมันไม่ใช่นะครับบางคันเนี่ยมีเสียงดังก็จริงนะครับตอนอยู่บนพื้นนะครับขับรถมาหาเราเนี่ยจะเลี้ยวพวงมาลัยหรือบิดพวงมาลัยมีเสียงดังนะแต่ทันทีที่เราขึ้นมาแรงปุ๊บเนี่ยเราขึ้นมาแรงปุ๊บทำให้เคาชั่นบาร์ดีดตัวลงมาล้างกับลูกหมากไว้เนี่ยเสียงที่ดังเนี่ยมันก็จะหายเลยหายโดยปริยายนะฮะพอเอาลงปุ๊บมันก็จะหายนะฮะเพราะว่ามันโดนดีดโดยเคาชั่นบาร์นะมันก็จะเป็นเหมือนกับแมววิ่งไล่จับหนูฮะวิ่งไปวิ่งมาอยู่นั่นแหละฮะมันก็หาไม่เจอสักทีนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะค้นหาให้เจอนะสำหรับเสียงที่มันดังนะครับก็คือตอนที่มันดังเนี่ยอย่ายกรถขึ้นนะครับให้หมุนพวงมาลัยนะหมุนพวงมาลัยไปมานะครับแล้วก็ใช้มือสัมผัสนะน่าเสียดายนะครับว่าตอนที่ผมทำลำบากมากครับเพราะว่าอันนี้อยู่ริมฟุตบาทแล้วนะครับฉะนั้นมันก็เลยทำให้เห็นไม่ได้เห็นเป็นรูปร่างนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับผมเวลาใส่ลูกหมากก็เหมือนกับลูกหมากทั่วๆไปนะฮะลูกหมากปีกนกบนล่างนะฮะลูกหมากสมัยก่อนจะไม่มีการอัดเข้าเหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้เขาใช้ไฮดรอลิกอัดเข้าไปนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นน็อตล็อกไม่ว่าจะเป็นเบอร์17เบอร์19เบอร์14นะหรือว่าเบอร์12ในการล็อกลูกหมากติดกับปีกนกบนล่างนะครับเวลาเปลี่ยนก็จะง่ายนะไม่เหมือนรุ่นใหม่ๆนะรุ่นใหม่ๆต้องรื้อทั้งปีกนกเลยนะฮะรถรุ่นเก่าเนี่ยมันติดเคาชั่นบาร์นะเวลาลือมันก็จะยุ่งยากขึ้นไปอีกนะครับเราจะต้องมีการคายน็อตเคาชั่นบาร์ออกเพื่อจะทำการถอดปีกนกออกมานะฮะซึ่งในการทำต้องมีการมาร์กอะไรให้ดีนะไม่งั้นเวลาใส่กับคืนไปเนี่ยน็อตเคาชั่นบาร์เนี่ยอาจจะขันไม่ถึงหรือว่าอาจจะเกินนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะรีวิวในการถอดเคาชั่นบาร์ให้ดูนะครับเนื่องจากเคาชั่นบาร์เนี่ยเป็นรถรุ่นสมัยเก่าๆแล้วนะครับรถรุ่นใหม่เนี่ยเขาใช้เป็นแม็กเฟอร์สันสตัดแล้วนะครับไม่มีการใช้เคาชั่นบาร์นะครับยกเว้นมีตัวไหนยังไม่มีนะฮะไม่มีนะไม่ว่าจะเป็นไททันไม่ว่าจะเป็น D-Max นะครับไม่ว่าจะเป็นนาวาร่าก็ไม่มีแล้วฮะไม่มีระบบเคาชั่นบาร์แล้วนะครับใช้เป็นแม็กเฟอร์สันสตัดหรือว่าใช้เป็นโชคที่มีคอยสปริงเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นคอยสปริงนะแล้วก็แยกโชคออกจากกันนะครับก็ที่เป็นแหนบก็จะมีแต่รถกระบะนะครับผมเวลาที่เราจอดรถแล้วเราหมุนพวงมาลัยนะหรือว่าสาวพวงมาลัยถ้ามีเสียงดังผิดปกตินะไม่ว่าจะเป็นเสียงดังตึ้งหรือว่าเสียงดังอืดอาร์ตอีดอาร์ตอะไรสักอย่างนะครับก็ต้องตรวจเช็คนะครับเกี่ยวกับพวกลูกหมากปีกนกล่างนะครับตัวนี้สำคัญนะครับในส่วนของรถเก๋งเนี่ยเท่าที่ประสบการณ์นะมีหลุดเหมือนกันนะฮะมีลูกหมากหลุดแต่ว่าก็น้อยนะฮะส่วนมากก็เป็นการหลุดของตัวลูกหมากปีกนกล่างแล้วก็ในส่วนของเผานะในส่วนของเผาที่เราปล่อยให้มันดังเวลาเลี้ยวเนี่ยผมเห็นก็มีลูกปืนมันแตกแล้วมันไปขัดเข้าไปในกะโหลกของหัวเผานะอันนี้โดยประสบการณ์ของผมนะในส่วนของรถเก่งเนี่ยก็นานๆเจอครั้งหนึ่งนะครับลูกหมากหลุดนะครับส่วนมากจะเป็นที่เจอบ่อยก็คื
ลูกหมากมันคดนะครับจะเป็นลูกหมากหันชักนะครับในส่วนของรถกระบะเนี่ยผมเจอบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็น Mighty X ไม่ว่าจะเป็น Isuzu Isuzu TFR นะฮะอันนี้ก็เจอนะฮะMitsu L200 ก็เจอนะแล้วก็เจอแทบจะทุกรุ่นนะหรืออาจเป็นเพราะว่าเขาอยู่มานานนะผมก็เลยเจอนะในส่วนรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็น D-Max เพราะว่าอายุเขายังไม่มากหรือไงก็ไม่แน่ใจนะครับรถทุกคันนะก็จะได้เจอนะหมดนะครับถ้าเราปล่อยปะละเลยในการดูแลรักษาของช่วงล่างนะครับถึงแม้ว่าช่วงล่างจะเทพขนาดไหนถ้าขาดการดูแลรักษานะครับเราก็จะจอดกลางถนนนะฮะล้อไม่หลุดแล้วฮะแต่ว่าพวกปีกนกหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันจะหลุดลงมามันไม่สามารถทำให้เราเคลื่อนรถออกจากที่เกิดเหตุได้นะครับฉะนั้นต้องหมั่นเช็คตรวจดูแลช่วงล่างเรานะครับอย่างน้อยนะครับก็สำหรับรถที่มีอายุการใช้งานเกิน5ปีนะก็ควรจะตรวจเช็คทุกๆปีนะครับหมายความว่าถ้ามีเวลาว่างหรือว่างานเราไม่ชุกชุมมากขนาดไหนเราก็ควรตรวจเช็คสัก1ครั้งนะครับหรือว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวปีใหม่หรือว่าจะไปเที่ยวสงกรานต์เนี่ยเราก็ควรจะตรวจเช็ค1ครั้งนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับผมส่วนลูกหมากปีกนกบนของ Toyota Mighty X นะครับก็จะถอดแบบง่ายๆนะฮะก็เขาใช้น็อตยึดเบอร์12นะครับไม่ต้องอัดนะครับไม่ต้องอัดเหมือนรถพวก Vigo หรือว่าพวก Fortuner นะฮะไม่ต้องอัดแล้วนะครับสมัยก่อนเขาจะทำมาแบบถอดเป็นชิ้นออกมานะครับในส่วนของการตั้งมุมแคมเบอร์มุมแคสเตอร์นะก็จะใช้เป็นการคลายน็อตเบอร์19นะครับแล้วก็ใส่แผ่นชีมลงไปด้านหลังของปีกนกนะครับปีกนกตัวบนนะครับซึ่งรถรุ่นใหม่เนี่ยตัวปีกนกตัวล่างนะครับก็จะมีตัวเผาลูกเบี้ยวซึ่งจะทำการปรับแต่งมุมแคมเบอร์และมุมแคสเตอร์นะครับมุมแคมเบอร์แคสเตอร์เป็นมายังไงก็ลองไปหาค้นใน EP เก่าๆดูนะครับเพราะว่า EP ใหม่ๆเริ่มปีใหม่นะฮะปีใหม่จะเริ่มไม่มี EP แล้วนะครับเพราะว่าผมจะสับสนมากนะครับกับการตั้ง EP นะฉะนั้นซีซั่นใหม่เนี่ยก็จะไม่มี EP แล้วนะครับก็จะขึ้นก็จะดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆนะครับสำหรับรถกระบะนะที่มีอายุมากกว่า10ปีขึ้น15ปีขึ้นไปต้องเป็น15ปีสินะ15ปีขึ้นไปเนี่ยก็พวกลูกหมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมากปีกนกบนล่างหรือว่าลูกหมากคันชักคันส่งหรือว่าลูกหมากต่างๆนะครับมันก็จะถอดแยกออกจากกันได้นะครับในส่วนของลูกหมากปีกนกบนนะฮะที่ผมถอดออกมามันไม่จำเป็นต้องเอาถอดทั้งปีกนกออกมาอัดนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนกันง่ายๆเลยนะก็มีน็อตล็อกเบอร์12นะครับ4ตัวนะครับก็จะทำการล็อกตัวลูกหมากยึดติดกับตัวปีกนกนะครับลูกหมากสมัยก่อนเขาจะมีตัวอัดจระบีมาด้วยนะครับสังเกตลูกหมากสมัยใหม่เนี่ยน้อยชิ้นนะที่จะมีตัวอัดจระบีนะครับเนื่องจากว่ารุ่นเก่าๆเนี่ยเขาใช้กันลืมไปข้างหนึ่งนะคือใช้แล้วก็อัดจระบีได้นะรถรุ่นใหม่เนี่ยใช้จระบีแห้งมันก็อัดไม่ได้ยกเว้นไปเจาะรูอัดจระบีแล้วก็เอา
ที่อาจจะมีอัดเข้าไปนะครับแต่ส่วนมากรถรุ่นใหม่เขาก็จะไม่ค่อยนิยมทำแบบนั้นแล้วนะครับก็คือจะทำการเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับในส่วนของลูกหมากสมัยก่อนก็จะแข็งแรงทนทานมีขนาดที่ใหญ่กว่ามีอุปกรณ์ที่สลับซับซ้อนนะครับแล้วก็การยึดตัวลูกหมากกับปีกนกก็จะใช้น็อตนะครับเป็นตัวยึดนะครับส่วนลูกหมากสมัยใหม่นะครับก็จะใช้ไฮดรอลิกอัดเข้าไปในเสื้อของปีกนกนะครับแต่เราต้องถอดปีกนกออกมาต่างหากนะครับแล้วก็อัดเข้าไปแล้วก็มีปิ้นล็อกนะครับล็อกกันลูกหมากหลุดออกมาจากเบ้าของปีกนกนะครับผมครับในการทำคลิปของผมเนี่ยผมจะพยายามทำให้แตกต่างกับคนอื่นๆนะครับโดยการเล่าเรื่องในการทำงานของผมนะครับแล้วก็เอาประสบการณ์ของผมเข้าไปนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่ผมได้ประสบเจอนะครับออกมาให้ FC ได้รับชมกันรวมทั้งผู้ที่สนใจเข้ามารับชมนะครับคลิปบางคลิปอาจจะซ้ำกันนะครับคลิปบางคลิปอาจจะดูแล้วง่วงนอนหน่อยนะครับผมก็พยายามทำให้เต็มที่นะครับยังไงผมขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ผู้ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ช่วยสนับสนุนช่องโดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะรับข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับที่สำคัญเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในการทำคลิปของผมเนี่ยคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับยังไงแนวทางที่ผมทำเนี่ยผมคิดว่าผมทำแล้วมันสามารถล่นระยะเวลาแล้วก็การทำงานให้มันสั้นลงรวมถึงการทำเนี่ยผมคิดว่าวิธีที่ผมทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับถ้าในโอกาสต่อไปมีวิธีที่ทำได้ดีกว่านี้นะเร็วกว่านี้นะครับผมก็จะถ่ายคลิปลงมาให้ได้รับชมกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม